นายบัณฑิตเทวีที่วารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตามมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินป่าภูทับเบิกในท้องที่ตำบลวังบานและตำบลบ้านเนินอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีพันเอกจิรเดชกมลเพชรรองผู้บัญชาการกองพลฐานมาที่1นายณรงค์คงคำรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องประชุม1ชั้น5สารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งนี้เมื่อวันที่8กรกฎาคม2559ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการปิดประกาศตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่35/2559โดยให้ผู้ประกอบการจำนวน19แห่งอาทิร้านโรงเตี๊ยมคณาอันบ้านพักทับเบิกภูฐานไร่ตายายโดยให้ดำเนินการตามประกาศภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ปิดประกาศโดยประกาศดังกล่าวให้งดเว้นการกระทำใดๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายในภูทับเบิกให้รื้อถอนทำลายสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวข้างต้นถ้าผู้ประกอบการไม่ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวภายใน30วันทางจังหวัดจะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายการประชุมในวันนี้เพื่อทบทวนคำสั่งชุดปฏิบัติการคณะทำงานในด้านคนทำงานและกรอบภาระหน้าที่ได้แก่ฝ่ายกฎหมายมีอำนาจหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายฝ่ายดำเนินการมีอำนาจหน้าที่ติดตามการปฏิบัติการเคลื่อนไหวในการทำงานฝ่ายรื้อถอนและเก็บทรัพย์สินของกลางมีอำนาจหน้าที่ให้เก็บวัตถุสิ่งของต่างๆและรับทราบผลการดำเนินงานแนวทางการปฏิบัติงานในระยะต่อไปซึ่งการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่35/2559จะปฏิบัติการเฉพาะผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและละเลยเพิกเฉยต่อคำพิพากษาเพื่อเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆในอนาคตเพื่อให้การพัฒนาของภูทับเบิกเป็นไปด้วยความถูกต้องมีการจัดระเบียบอย่างมีระบบในการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้ภูทับเบิกเกิดความยั่งยืนในอนาคตต่อไปทางจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ได้เชิญคณะกรรมการเรียกว่าทำการศูนย์ปฏิบัติการตามมาตรการแก้ไขปัญหาอาคารสิ่งสร้างบนทับเบิกที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งกสช.ที่35/59นะครับก็ได้เชิญคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นคณะที่ปรึกษานะครับจนทางกรมป่าไม้ที่1ท่านที่36นะครับเรียนเชิญท่านผู้แทนจากกรมป่าไม้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการครับคณะส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่จะมารับทราบการดำเนินงานตลอดจนได้ประชุมสาหรือเกี่ยวกับการแนวทางการปฏิบัติงานในระยะต่อไปนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้ข้อสรุปเพิ่มเติมนะครับที่เป็นประโยชน์กับบางสถานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝ่ายกฎหมายนะครับในเรื่องของการเก็บข้อมูลในเรื่องของการจัดทำประกาศแจ้งนะครับกับการปิดคำสั่งแรกที่เราให้รื้อถอนแล้วว่าแนวทางปฏิบัติที่ทางฝ่ายกฎหมายได้เตรียมการไว้จะขั้นตอนปฏิบัติอย่างไรในส่วนที่2ครับในเรื่องของคณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการนะครับก็จะมีการดำเนินการการจัดตั้งคณะทำงานด้านวิชาการทางด้านการตรวจสอบของโครงสร้างอาคารกำจัดสร้างมาตรฐานวิศวกรรมและโครงสร้างอาคารที่ตั้งอยู่บนพื้นที่เสี่ยงนะครับตรงนี้เราจะได้เปลี่ยนเชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ที่มีความรู้ความชำนาญด้านนี้นะครับรวมทั้งผู้แทนจากกรมทรัพยากรธรณีนะครับมาร่วมเป็นคณะทำงานอาจารย์นี้กับเรานะครับในส่วนที่การปฏิบัติงานด้านฝ่ายรื้อถอนครับก็ในการประชุมนี้เราก็ได้ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติงานนะครับว่าขั้นตอนการปฏิบัติจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานการรื้อถอนนั้นนะครับหากกรณีเจ้าของอาคารสถานที่ที่เราได้ปิดคำสั่งเมื่อครบ30วันแล้วเนี่ยไม่รื้อถอนนั้นจะเป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ครับที่จะไปรื้อถอนเพื่อให้การดำเนินการสามารถดำเนินการได้โดยเร็วเพราะนั้นทางจังหวัดเองก็จะขอเงินงบมานะครับฝากยังกรมไทยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนี้ในช่วงแรกครับในของกลุ่มที่3เนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่ทางเจ้าที่ป่าไม้ได้ไปดำเนินการจับกลุ่มแล้วก็ร้องทุกข์กล่าวโทษแจ้งความดำเนินคดีในชั้นของพนักงานสอบสวนไว้แล้วนะครับซึ่งขณะนี้ได้รับรายงานว่าในส่วนพนักงานสอบสวนได้รวบรวมจำนวนส่งไปยังในชั้นอัยการแล้วส่วนนึงนะครับซึ่งในชั้นอัยการที่จะตรวจสํานวนที่จะความผิดสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องนะครับถ้าหากว่ากระบวนการในชั้นของอัยการเสร็จสิ้นนะครับส่งฟ้องศาลนะครับก็จะมอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการของเราพิจารณาตรวจสอบนะครับ
ี่ยวกับการดำเนินการในกลุ่มนี้ต่อไปนะครับก็เป็นการตรวจสอบนะครับก็จะมีการดำเนินการเป็นระยะนะครับก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติที่เราจะให้ทุกอย่างที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรวจสอบครับก็ให้ชัดเจนนะครับที่การสำหรับกลุ่มที่4ครับก็คือกลุ่มที่มีการบุกรุกสร้างใหม่นะครับอันนี้ได้มอบหมายให้ท่านในเบอร์หลวงเก่าถ้าเห็นหรือพบว่ามีการก่อสร้างและงานร้านค้าเพื่อแสวงผลประโยชน์ทางการธุรกิจการค้าแล้วจะดำเนินการขึ้นใหม่ขอให้มีคำสั่งแจ้งให้ระงับการดำเนินการทันทีนะครับรวมทั้งกลุ่มที่สี่ก็จะมีกลุ่มที่มีอาคารที่อาจจะมีความเสี่ยงไม่ปลอดภัยซึ่งเราจะให้การทีมของทางทีมคณะทำงานที่ตั้งของด้านของวิชาการนี้ครับทางด้านการตรวจสอบทางด้านของวิศวกรรมเนี่ยเคยเชิญกลุ่มวุฒิจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ผู้แทนงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาร่วมทำงานกันในส่วนนี้เราก็จะดำเนินการตรวจสอบนะครับจากการปฏิบัติที่ผ่านมาครับผมอยากเรียนว่าเราพบครับ19รายที่เราไปผิดคำสั่งสภาพบางอาคารเนี่ยในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนเราเห็นร่องรอยในเรื่องของดินเริ่มเคลื่อนตัวเพราะนั้นการที่เราดำเนินการในครั้งนี้แล้วก็เปิดขอให้เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวที่ท่านอาจจะเดินทางมาท่องเที่ยวมันจะเกิดแล้วก็ไม่ทราบว่าจองที่พักทางออนไลน์อินเทอร์เน็ตบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็มาพักอาศัยอย่างนี้มันก็อาจจะเกิดอันตรายได้เพราะนั้นการที่ดำเนินการในครั้งนี้ก็จะเป็นการดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับแล้วก็ให้มีการรับใช้กับกฎหมายกับผู้ที่มีการกระทำผิดและประสานกันพิจารณาแล้วให้เกิดผลอย่างแท้จริงครับเพื่อประโยชน์ต่อคนที่กำเนิดแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับจะมีขั้นตอนในการแจ้งนะครับแจ้งให้เจ้าของอาคารที่ท่านไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายได้ทราบว่าเราจะเข้าไปดำเนินการภายในวันอันนี้ต้องเราก็จะมีการแจ้งเปิดโอกาสท่านเก็บของนะครับถ้าท่านไม่เก็บของเราก็จะเก็บเองนะครับแล้วก็ไม่เก็บเองเรารื้อถอนเสร็จเราก็จะขอค่าใช้จ่ายที่เราดำเนินการจากท่านคืนครับผู้ที่จะมีกระแสต่อต้านต่างๆผมคิดว่าจะเป็นเฉพาะกลุ่มคนที่เสียผลประโยชน์เท่านั้นนะครับเป็นคนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็ละเลยนะครับเพิกเฉยต่อคำพิพากษาเพราะนั้นกระบวนการที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกคำสั่งให้ผู้ว่าการจังหวัดในอำเภอหลงเก่าผู้บริหารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่สี่พิษณุโลกนะครับโยธาธิการจังหวัดรวมทั้งพัฒนาสังคมจังหวัดเนี่ยมีเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นเครื่องมือครับในการที่สามารถเข้าไปดำเนินการให้สามารถการขับใช้กฎหมายสามารถบันเทิงผลได้อย่างจริงจังและรวดเร็วทั้งนี้ก็เพื่อเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ของกรุงเทพจะไม่ได้รับผลกระทบใดทั้งสิ้นครับเพราะว่าพี่น้องกรุงเทพเราเนี่ยทางนโยบายทางรัฐบาลเองก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง3หน่วยงานหลักก็คือทั้งกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้กำหนดทำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรุงเทพสำหรับในอนาคตเพื่อให้การพัฒนาของกรุงเทพเนี่ยเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยให้เราจัดระเบียบนะครับมีจัดการระบบการบริหารการจัดการการใช้